กระผมอดิศรเพียงเกตครับคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรกระโดดเข้ามาร่วมสังกัดกับพรรคเพื่อไทยมีตำแหน่งเป็นประธานนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเคลื่อนไหวเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นนะครับเปิดตัวที่จังหวัดขอนแก่นและเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่จังหวัดอุดรธานีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากเหลือเกินครับสำหรับพรรคเพื่อไทยเรามียุทธวิธีในการเคลื่อนไหวที่จะให้ประชาชนมาร่วมมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะในอดีตพรรคไทยรักไทยมีสมาชิกมากถึง14ล้านคนพรรคเพื่อไทยโดยครอบครัวเพื่อไทยก็อยากจะเรียกร้องให้14ล้านคนเดิมนั้นกลับมาอยู่ในครอบครัวใหญ่ของครอบครัวเพื่อไทยเป็นยุทธวิธีของพรรคครับซึ่งพรรคการเมืองอื่นๆคิดไม่ทันถึงคิดทันก็ทำไม่ได้ผมจึงคิดว่าการเคลื่อนไหวในทางการเมืองของแต่ละพรรคการเมืองก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคนั้นๆเสียงวิพากษ์วิจารณ์เห่าหอนจากฝ่ายตรงกันข้ามครับจากฝ่ายพลาดเลยนะครับออกมาเสียงอย่างงุ้นอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์เขาถ้าคุณอุ้งอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่มติของพรรคเพื่อไทยว่าจะส่งไม่ส่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าคนที่ตัดสินที่สำคัญที่สุดคือประชาชนประชาชนเห็นพรรคการเมืองไหนพรรคไหนหรือคนไหนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะตัดสินใจเขาเองไม่ใช่เอาพวกกะเลวราชพวกเคยเป่านกหวีดพวกนิยมรัฐประหารพวกนี้ดิ้นพวกพลาดกับกลัวเหลือเกินก็คุณทำคุณงามความดีที่พรรคเพื่อไทยเขาก็มียุทธวิธีอย่างนี้เขาอยู่กับใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมีแนวนโยบายเสนอต่อประชาชนประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของพรรคเพื่อไทยซึ่งทำงานเป็นระบบมีความก้าวหน้าทุกรุ่นมีอยู่ในพรรคเพื่อไทยเยาวชนคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่คนกลางรุ่นอาวุโสรุ่นที่เข้าใจบ้านเมืองทุกระยะทุกช่วงเวลาเรามีกันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ฝ่ายตรงกันข้ามโดยเฉพาะทางสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการลากตั้งเนี่ยเย็บปากสงบปากสงบคำหน่อยเพราะว่าคุณไม่มีศักดิ์ศรีที่จะมาวิจารณ์ระบอบประชาธิปไตยเพราะพวกคุณเกิดจากลูกกระโปงโทษนะครับของฝ่ายเผด็จการสอนยังไงพูดยังไงก็ไม่เข้าใจเป็นบัวใต้ตมครับมีแต่จะเป็นพักษาหารของเต่าและป่าเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะมาบานได้เพราะความคิดก้นบึ้งสันดานของพวกคุณมันเกิดจากเหล่ามิจฉาชีพทางการเมืองซึ่งเรียกว่าพวกนักรัฐประหารก่อการกบฏยุทธวิธีครอบครัวเพื่อไทยเป็นยุทธวิธีที่ก้าวหน้าที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมาเป็นสมาชิกของครอบครัวเพื่อไทยครับเพื่อให้ได้อำนาจรัฐเพื่อการสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งหน้าแบบแลนสไลด์บัตร2ใบครับแลนสไลด์อย่างแน่นอนขอพระคุณล่วงหน้าครับและขอให้พวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกัดลิ้นตัวเองซะก็สู้ไม่ได้ก็โดดน้ำทะเลโดดน้ำซี่โดดน้ำพ่องโดดแม่น้ำเจ้าพระยาไปซะอย่ามารกรุงรังในสนามในถนนประชาธิปไตยเลยครับอันนี้อดิศรเพียงเกตขอเตือนพวกไม่ได้มาจากประชาชนอยากมีอำนาจแต่ไม่อยากเลือกตั้งอยากนั่งในสภาทำนองนั้นครับสวัสดีครับ